สวัสดีครับพวกเรา The Messenger จาก Spices ครับผมโกกลองครับผมท็อปร้องนำแล้วก็กีตาร์ครับผมกบกีตาร์ครับผมไปซินแซมเตอร์ครับผมแปรเล่นเบสครับผมน็อตเล่นซินครับจ้องมองดูเธอฉันเคยเจอมาก่อนการที่เราได้เป็น Messenger ทุกวันนี้นะครับเริ่มมาจากตอนมัธยมครับเราเป็นเพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันมาที่กรุงเทพคริสเตียนครับก็มีโฮมีท็อปมีผมแล้วก็มีแบ๊กที่เป็นคนเบสด้านหลังครับพอถึงเข้ามหาลัยสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนต่อที่มหิดลสาขาด้านดนตรีก็จะมีโฮซึ่งเป็นมือกลองไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็ผมไปเรียนที่ศิลปากรครับเรียนจบปุ๊บเราก็คุยกันว่าเรากลับมาทำวงร่วมกันดีกว่าในระหว่างที่เรียนอยู่ท็อปก็ได้เจอกับไบ๊แล้วก็น็อตซึ่งเรียนมหิดลด้วยกันจึงชวนเข้ามาร่วมวงด้วยสมาชิกก็เพิ่มเป็น6คนคุยกันเรื่องแนวเพลงวงตัวกันว่าผสมผสานระหว่างดนตรีอิเล็กทรอนิกส์กับดนตรีร็อกเข้าด้วยกันก็เป็นเมสเซนเจอร์ฟ้านำเธอให้ผ่านมาเธอไม่ใจฉันไว้หวั่นเป็นเพราะฉันเองก็ซิงเกิลเพลงถามเป็นเพลงแรกของวงเราเนื้อหาของเพลงก็คือเราจะพูดถึงผู้ชายที่ไปแอบชอบผู้หญิงแต่ว่าไม่กล้าที่จะเผยความในใจออกมาจะใช้คำเรียบง่ายเลยทั้งเพลงครับเนื้อเพลงทั้งหมดนะครับว่าเธอคนนี้ที่มองคิดตรงกันหรือเปล่าจุดเด่นของเพลงนี้ก็คือเนื้อเพลงกับเมโลดี้ร้องจะค่อนข้างเรียบง่ายฟังง่ายทุกคนเข้าถึงได้ง่ายครับส่วนดนตรีเราจะจัดจ้านนิดนึงเพราะเรามีส่วนผสมของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีเสียงซินธิไซเซอร์เสียงสังเคราะห์ต่างๆเอฟเฟคต่างๆเข้ามาผสมเยอะพอสมควรของแต่ละคนก็จะมีก็ในส่วนของตัวเพลงถามนะครับในพาร์ทกีตาร์ผมก็คือส่วนตัวผมจะชอบดนตรีที่ออกแนวเก่าๆหน่อยแบบ old school ความยากลำบากก็คือการที่จะนำกีตาร์ในแบบเก่ามาผสมผสานดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรครับหาจุดที่ลงตัวเพลงนี้ผมจะให้เนื้อร้องแล้วก็เมโลดี้ร้องค่อนข้างฟังง่ายเรียบง่ายกีตาร์ในเพลงนี้เล่นค่อนข้างง่ายนิดนึงผมเลยเน้นเรื่องของซาวด์กีตาร์เป็นหลักว่าซาวด์จะต้องประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ส่วนกลองก็บีทของแนวอิเล็กทรอนิกส์เฮาส์นี่ปกติส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันจะไปเน้นที่เรื่องซาวมากกว่าส่วนของผมที่ยากก็คือต้องมีความสดด้วยและมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยผมก็คือเพลงนี้ก็จะมีอัดกลองสดเข้าไปแล้วก็ดับกับตัวซาวที่เป็นแซมเปิลก็คือต้องหาจุดที่มันลงตัวครับผมก็อยู่ในพาร์ทของซินอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมส่วนเรื่องของฟังเพลงของถามเนี่ยผมดูในเรื่องพาร์ทของซาวทั้งหมดแล้วก็ดูพูดถึงพาร์ทของการแพนเอฟเฟกต์ต่างๆของเพลงส่วนเบสเพลงนี้มันก็คือเล่นไม่ยากครับแต่ว่าจะเน้นที่ว่าในเรื่องซาวให้มันไปกับเพลงที่มันค่อนข้างมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เยอะก็คือจะไปดูตรงเรื่องนั้นซะเยอะกว่าส่วนของพาร์ทซินนะครับผมก็พยายามคิดเมโลดี้ที่มันฟังดูง่ายๆแล้วก็ฟังแล้วโยกตามได้ประมาณนี้ครับนะครับน้องใหม่จาก Spicy Dish นะครับวันนี้นี่ที่เราถืออยู่คือ6ซิงเกิลนะครับเป็นซองจดหมายซึ่งแบบเหมือนกับ Messenger ส่งสารนะครับเป็นซองจดหมายมีเปิดข้างในมาจะเป็นหน้าต่างนี้ครับเป็นโลโก้ของเราก็สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ต่างๆติดตามได้ที่ Playpark Music นะครับก็เข้าไปฟังเพลงกันได้ถ้าชอบก็ดอกจัน491544โทรออกกด40ครับแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงเรามีทั้งเสียงวาสายแล้วก็เพลงเต็มๆเพลงเลยส่วนคนที่ใช้ iPhone ก็เข้าไปที่ iTunes Store Search The Messenger เพลงถามก็น่าเจอเลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดฟังกันที่บ้านเลยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราเรื่องไม่ว่าจะเป็น MV งานทัวร์อะไรต่างๆได้ที่ Facebook นะครับ Search Official The Messenger หรือว่า Spicy Dish แล้วก็ Instagram ที่ MSG Official ครับ